ผมยังยืนยันแล้วก็เชื่อทางการเมืองปกติผมผิดพลาดน้อยมากยกเว้นว่าตั้งใจเนี่ยครับต้องการตอบคำถามแต่ในทางการเมืองเนี่ยครับผมเชื่อขนมกินได้ว่าโควิดคือภารกิจสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอนเรื่องนี้มันไม่ใช่ภารกิจสุดท้ายจะภารกิจสุดท้ายจากกรณีนี้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ใครทราบไหมฮะมันอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ไม่มีทางไปยาวถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์การเมืองจะพลิกพรึบทีเดียวเลยเปลี่ยนเร็วเพราะปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์นะของจตุพรพรหมพันธุ์น่าสนใจฮะบางเรื่องจตุพรพูดถูกบางเรื่องจตุพรพูดไม่ถูกกับผมก็จะมาอธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเป็นนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์เป็นสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าไม่ได้งานวิเคราะห์มันมีถูกผิดนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไปดูคำวิเคราะห์ของจตุพรบอกว่าโควิด-19 จะเป็นภารกิจสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์เขามองยังไงคิดยังไงแล้วผมจะมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนและท่านผู้ชมได้รับทราบกันเชื่อว่าโควิดคือภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแปลความกันว่ามุมมองทางการเมืองการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณขณะนี้นั้นการเดินเส้นทางทางการเมืองนั้นผมมีความเชื่อเลยว่าโควิดนี่เป็นภารกิจสุดท้ายเพราะถ้าต้องการจะเดินต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องไม่ปฏิบัติการยึดอำนาจจากบรรดาคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลเพราะบรรดานักการเมืองเขี้ยวลากดินทั้งหลายนั้นเขาก็รู้ว่าการยึดอำนาจหรือว่านะครับยึดการบริหารราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นั้นไปไว้นะครับในศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหมดแปลความว่าไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เพียงแค่คนเดียวนั้นทุกคนต้องสรุปความกันได้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องยุติทันทีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อภารกิจเรื่องโควิด-19 ได้เสร็จสิ้นหลายคนอาจจะมองบอกว่าผมมองโลกในแง่ดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ต้องเสียเวลาไปไล่หรอกในทางการเมืองแบบนี้เพราะว่าหลังจากโควิด-19 ไม่มีอะไรที่จะเป็นด้านบวกของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาและบรรดา3ปอใดๆทั้งสิ้นมีแต่สารวันเตี้ยลงทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าวันใดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายุติบทบาททางการเมืองอีก2ปอนั้นก็ต้องไปตามกับพลเอกประยุทธ์ความโกลาหลก็จะเกิดขึ้นในพลังประชารัฐแต่ผมเองก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองกระดานทางการเมืองนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนมีความคาดคิดกันแต่เราก็พอจะมองเห็นอนาคตกันแล้วว่าปลายทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธหรือจะยอมรับอย่างไรก็ได้แต่ผมเชื่อว่านี่คือภารกิจสุดท้ายดังนั้นเนี่ยนะครับความไม่อินังขังขอบใดๆก็ตามต่อบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลแต่ควรจะอินังขังขอบกับประชาชนผมยังยืนยันและก็เชื่อทางการเมืองปกติผมผิดพลาดน้อยมากยกเว้นว่าตั้งใจเนี่ยครับต้องการตอบคำถามแต่ในทางการเมืองเนี่ยครับผมเชื่อขนมกินได้ว่าโควิดคือภารกิจสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างแน่นอน
นั่นคือการวิเคราะห์ของจตุพรพรหมพันธุ์นะบอกว่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายละของพลเอกประยุทธ์นะครับเขาฟันธงแบบนั้นสาเหตุที่เป็นภารกิจสุดท้ายเพราะการประกาศพรกฉุกเฉินนั้นเป็นการรวบอำนาจนะครับเอาอำนาจมาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์คนเดียวนะครับจะส่งผลทำให้พรรคร่วมแสดงความไม่พอใจนะครับก็เลยหมายความว่าถ้าเสร็จโควิด-19 ไอ้พรรคร่วมก็จะต้องแตกเสร็จก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดความวุ่นวายนั่นน่ะคือภารกิจสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์นี่คือจุดที่เขามองหลักที่เขามองถามว่าสิ่งที่จตุพรมองเนี่ยถูกไหมก็ถูกนะฮะก็ถูกแต่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นการมองการเมืองแค่ตามองเห็นนะการมองการเมืองมันมีความลึกซึ้งหลับซับซ้อนหลายชั้นนะมันมีหลักยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีนะฮะวิชั่นมิชชั่นนะครับมันจะมีเรื่องของสลับซับซ้อนหลายประเด็นนะครับตอนนี้ถ้าดูผิวเผินนะครับคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉินที่พลเอกประยุทธ์ประกาศขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์วิกฤตภายในประเทศนั้นจะส่งผลทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นขาดอำนาจจริงหรือไม่ถ้าดูเบื้องต้นจริงแต่ไปมองไส้ให้ลึกปรากฏว่าอนุทินชาญวีรกูลก็ยังเป็นรองหัวหน้านะครับพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ก็ยังเป็นรองหัวหน้าชุดนะครับในทีมของชุดปฏิบัติการนี้ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีถ้าหมดอำนาจนั่นหมายความว่าจะไม่สามารถสั่งการอะไรหรือไม่ให้อำนาจสั่งการอะไรนะอย่างพรรคชาติไทยปรากฏว่ารับหน้าที่มาแก้ปัญหาดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะลูกท็อปก็มาแก้ปัญหาตอนนี้เชียงใหม่ภาคต่างๆนี่ไฟป่าเงียบกริบเลยมีคำสั่งให้ตำรวจทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดป่าไม้ลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบเห็นเมฆอีกครั้งหนึ่งนี่คือภารกิจของลูกท็อปต้องได้รับความชมเชยนะลูกท็อปทำเก่งนะแล้วก็ทำให้ไฟป่าดับลงไปสงบเงียบกริบจับไป611รายเห็นไหมเขาแจกงานส่วนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมก็มองแล้วผมก็บอกไงมันต้องกระจายอำนาจกระจายการทำงานเขาก็กระจายการทำงานนะใครจำได้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมเขียนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ประกาศพรกฉุกเฉินแล้วผมบอกว่าต้องปรับยุทธวิธีด้วยการกระจายการทำงานไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างจตุพรบอกนะเขาก็กระจายการทำงานแล้วนะเขาให้อะไรอีกนะให้พรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณจุรินทร์ก็รับผิดชอบเรื่องการส่งออกลดราคาเรื่องสินค้านะครับแก้ปัญหาสินค้าแพงสินค้าถูกเกินไปแพงเกินไปไข่มันแพงเกินไปก็ทำให้มันถูกห้ามการส่งออกโน่นนี่นั่นนะตอนแรกเถียงกันไปเรื่องหน้ากงหน้ากากตอนนี้หน้ากากเหลือเฟืออะไรอย่างที่ผมบอกไหมนะดันทั้งดีมานด์ทั้งซัพพลายนะครับให้ชาวบ้านผลิตก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามากกว่า10ล้านหน้ากากที่ชาวบ้านเอามาตอนนี้ CP เอามาแจกอีกนำเข้าต่างประเทศอีกส่งถึงบ้านอีกโอ้เยอะแยะหน้ากากเหลือเฟือนะตอนนี้ก็หน้ากากก็ล้นตลาดแล้วเหลือเฟือไปทางไหนก็หน้ากากหน้ากากหน้ากากจนถึงขั้นเอกชนเอาตู้มาขายหน้ากากหน่วยงานเยอะแยะไปหมดแล้วหน้ากากเต็มไปหมดแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวอยู่ไม่กี่วันนี้ผมเรียนจับหลักได้มันแก้ปัญหาตรงไงนะครับเรื่องของการแจกงานกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงของลูกท็อปเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในศูนย์สภาวะฉุกเฉินอะไรนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมนะก็ไม่ได้อยู่ในศูนย์สอชอะไรของเขาเนี่ยอย่างไรก็ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็แจกงานให้ไปดูแลคนจนนะคนไร้บ้านนะที่สนามหลวงจัดการที่พักพิงให้คนไร้บ้านตอนนี้ฮะก็แจกงานให้คนต่างๆทำนั่นหมายความว่ายังมีหน่วยอื่นนี่นะที่ก็มีการแจกงานไปแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยในการสั่งการของศูนย์ทำพรกฉุกเฉินเนี่ยเขาจะกลับมาที่ไหนในการเปิดปิดเมืองนะฮะในการที่จะต่อพรกฉุกเฉินนะครับในการที่จะต่อเคอร์ฟิวนะครับในการที่จะเลื่อนวันหยุดไม่เลื่อนวันหยุดจะเยียวยาใครอะไรบ้างเนี่ยกลับมาที่ไหนทราบไหมฮะกลับมาที่ครม.ทุกครั้งจะกลับมาที่ครม.นั่นหมายความว่าครม.ยังคงมีอำนาจอยู่นั่นหมายความว่านักยุทธศาสตร์การเมืองนะของลุงตู่เขาเนี่ยนะเขาคงเก่งเขาคงคิดไว้ล่วงหน้าให้พลเอกประยุทธ์แล้วล่ะว่าสุดท้ายมันต้องกลับมาที่เดิมให้อำนาจเหมือนเดิมให้อำนาจมันสเตเบิลมันนิ่ง
นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้ามันไม่นิ่งพอเขาจะไม่เดินเกมปรับพรรคพลังประชารัฐและจะปรับคณะรัฐมนตรีหลอกเห็นไหมเกมต่อนะหลักปัจจัยภายในนิ่งปัจจัยภายนอกนิ่งการสั่งการเดินได้ชิลนะนายกเดินไปชิลไปพบคนนั้นคนนี้นั่นหมายว่ามาตรการทุกอย่างสั่งไปแล้วก็ต้องปรับสิ่งที่เป็นอุปสรรคและไม่สามารถสั่งการได้สั่งการและสร้างปัญหามีคนวางยาทำซ้ายเดี๋ยวก็วางยาฝั่งขวาก็วางยาฝั่งซ้ายก็วางยาวางบนมันก็วางยาเนี่ยเขาก็ต้องปรับออกนั่นหมายความว่าการจะปรับออกได้ทั้งพรรคการเมืองการจะปรับคณะรัฐมนตรีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมันต้องนิ่งมันต้องควบคุมสถานการณ์ได้เท่านั้นโอ้ทีมของเขาตอนนี้คงเก่งปรับกลยุทธ์ทางการเมืองได้ปรับทามมิ่งตับจับเวลาเพราะการเมืองมันมีเวลาของมันบางคนจะบอกโอ้ยปรับมากลางศึกหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องดูเกมมันนิ่งใช่ป่ะเกมมันนิ่งมันคุมสถานการณ์ได้ป่ะมันควบคุมสถานการณ์ได้ปรับเลยเพื่อจะได้ทะยานเข้าไปข้างหน้านะครับคำตอบในเชิงการสังเคราะห์ไม่ใช่การวิเคราะห์คุณจตุพรเนี่ยผมเคยเจอนะเขาก็เป็นคนเก่งนะเป็นคนพูดเก่งปราศัยเก่งเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองมากขึ้นคุณจตุพรเป็นนักวิเคราะห์ผมเป็นนักสังเคราะห์เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองโดยตรงนะครับตรีโทเอกเรียนตรงฟึบมาเลยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผมเรียนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ภารกิจสุดท้ายจะภารกิจสุดท้ายจากกรณีนี้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ใครทราบไหมฮะมันอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ไม่มีทางไปยาวถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์การเมืองจะพลิกพรึบทีเดียวเลยเปลี่ยนเร็วเพราะปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลแต่สิ่งที่คุณจตุพรวิเคราะห์บอกว่ามันเกิดจากคำประกาศของพรกฉุกเฉินนั้นจริงๆแล้วเขาคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีการปรับใช้คณะรัฐมนตรีจะต้องมีการขอมติรัฐมนตรีก่อนแล้วก็สั่งงานให้กับรัฐมนตรีต่างๆไปทำงานในระหว่างนี้ด้วยแต่เรื่องโควิด-19 เป็นเฉพาะกิจเฉพาะการเฉพาะเหตุการณ์นั้นๆเอาเฉพาะผู้เกี่ยวข้องมาสั่งการเท่านั้นต่างจากพรกฉุกเฉินนะครับที่มีประกาศของสอช.นั้นต่างกันคือสถานการณ์ความวุ่นวายภายในประเทศมันต่างกันตอนนี้เฉพาะเหตุการณ์นะครับเรื่องของการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด-19 ต่างจากเรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับที่มีการประกาศใช้กับกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2552และปี2553มันต่างกันนะครับเพราะพฤติกรรมต่างกันนะครับสถานการณ์ต่างกันพอต่างกันปุ๊บการปรับใช้กลยุทธ์จึงแตกต่างกันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแชร์ความรู้เพราะรักและเป็นห่วงเธอคนดีมอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหากวันนี้กลมเกลียวดังเป็นพี่น้องเราลองร่วมมือร่วมแรงร่วมใจห่างกันจนพ้นภัยเพื่อวันใหม่ Lockdown มันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปไกลทำใจให้เราร่วมกันก่อนล็อกดาวน์มันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปใหญ่ฟังทางนี้ก่อนไวรัสทำพิษเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่ต้องมัวเถียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 อย่าตื่นตูมเกินไปเวียงได้ขยับวีนหาข้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมีแชร์ความรู้เพราะรักและเป็นห่วงเธอคนดีมอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ดช่วยบอกอย่าไปฟังคนกลิ้งกลอกเขาไม่อย่าช้ารวมกันเข้ามาฉีดวัคซีนต้องนิ่งๆและต้องชิ่งชิ่งชิ่งอยู่ที่บ้านนอนทิ้งไปสักพักเพื่อดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วข่าวที่มันรั่วข่าวที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ล็อกดาวน์อยู่บ้านกันยาวๆทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติต้องเสพข่าวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเขามั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตารางเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหากวันนี้กลมเกลียว